TeenTalkสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ TeenTalkกับผมพับจังหวัดระนองครับจังหวัดระนองนะครับเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมีจำนวนประชากรของเด็กและเยาวชนจำนวนมากกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวครับเป็นเด็กหญิงวัยอายุ17ปีนะครับที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับน้องเขาเป็นคนที่ตั้งใจเรียนขยันได้เกรด 4.00 ในทุกๆเทอมแต่หลังจากที่น้องได้เที่ยวสถานบันเทิงนะครับผลเสียที่ตามมาในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านครอบครัวด้านสังคมแล้วก็ด้านการเรียนนะครับมันตามมาในภายหลังจากที่น้องได้เข้าเที่ยวสถานบันเทิงครับในปัจจุบันนะครับเด็กและเยาวชนนะครับมีความสนใจแล้วก็มีความอยากรู้อยากลองในการเข้าเที่ยวสถานบันเทิงครับซึ่งมีการหาแนวทางหรือกลวิธีในการแก้ไขปัญหาของตนเองด้วยการปลอมแปลงบัตรครับหรือการซื้อบัตรปลอมจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีการปลอมแปลงบัตรโดยแก๊งข้าราชการปลอมแปลงบัตรให้กับเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ครับขายบัตรให้เด็กในราคา 1,500 ถึง 3,000 บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากเหตุการณ์นะครับเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเยาวชนนะครับอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองครับเช่นเดียวกันครับในจังหวัดระนองในพื้นที่ของผมนะครับมีการปลอมแปลงบัตรเช่นเดียวกันครับซึ่งในจังหวัดของผมเนี่ยอาจจะเป็นการปลอมแปลงบัตรด้วยโทรศัพท์มือถือของตนเองอาจจะผ่านแอปต่างๆในการเปลี่ยนปีพุทธศักราชเพื่อให้เพิ่มอายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะไปอ้างกับผู้รักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงว่าเนี่ยเราอายุ20ปีแล้วนะเราสามารถเข้าสถานบันเทิงได้แล้วนะเสียการเรียนน้องไม่เข้าเรียนเหมือนเดิมแล้วก็สุขภาพของน้องเสียแน่นอนครับว่าการดื่มสุรามีผลต่อร่างกายอยู่แล้วครับความสัมพันธ์ของภายในครอบครัวน้องไม่ได้มีเวลาให้กับคนในครอบครัวเหมือนเดิมครับแล้วก็จากการที่น้องเนี่ยนะครับได้ไปปลอมบัตรประชาชนแล้วก็ส่งผลให้คนในสังคมหรือชุมชนของน้องเนี่ยรู้นะครับน้องอาจจะเกิดความละอายต่อคนในสังคมจนไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมครับพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ปีพุทธศักราช 2551 ครับมาตราที่ 9 ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีผู้ใดฝ่าฝืนนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับพระราชบัญญัติที่คุ้มครองเด็กปีพุทธศักราช2546นะครับที่คุ้มครองเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีตามมาตราที่26วรรคที่10ที่ห้ามขายแลกเปลี่ยนหรือให้สุราแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปียกเว้นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังนั้นตามมาตรานี้ผู้ใหญ่ที่ให้เด็กดื่มสุราจึงมีความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสุดท้ายนะครับพ.ร.บ.สถานบริการเป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการของสถานบริการเหตุที่กฎหมายต้องควบคุมการประกอบธุรกิจของสถานบริการเหล่านี้นะครับเพราะว่ากฎหมายนะครับไม่ต้องการให้ประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายเช่นการค้ายาเสพติดการพนันการค้าประเวณีหรือเป็นแหล่งมั่วสุมที่เยาวชนเหล่านี้สามารถรวมตัวกันได้เป็นสิ่งที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติใช่ครับคุณต้องยื่นใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตในทุกๆปีสำหรับวัยรุ่นที่ประสงค์จะใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเทคผับค็อกเทลเล้าที่กฎหมายกำหนดห้ามเจ้าของร้านให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับอาจจะถูกพักใบอนุญาตหรือหากกระทำผิดบ่อยๆอาจจะถูกปิดหรือไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้เลยครับเสียงจากระนองนะครับก็อยากจะบอกเด็กและเยาวชนทุกๆคนนะครับให้ตระหนักถึงข้อกฎหมายและก็ความถูกต้องคำนึงถึงความถูกต้องเอาไว้เป็นหลักครับเพราะว่าผลเสียที่จะตามมาครับมันไม่คุ้มอย่างแน่นอนแล้วก็วอนผู้ใหญ่ทุกคนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ความตระหนักแล้วก็ให้ความสนใจกับเด็กและเยาวชนในการกำชับหรือมีความเคร่งครัดมากกว่าเดิมในการตรวจสถานบันเทิงครับในฐานะของตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับจะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีในสังคมที่มีคุณภาพครับTeen Talk